ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำทางนำแสงสว่างส่องทางชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมตท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้อาตมาภาคก็จะได้นำสาระสำคัญในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้พ้นจากภัยวิกฤตทั้งภัยภายนอกและก็ภัยเกิดขึ้นจากภายในภัยภายนอกก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนถึงสถานการณ์ตามธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมฟ้าร้องไฟไหม้หรืออะไรก็สุดแท้แต่ตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภัยภายนอกนะเพราะว่ามันนอกเหนือจากจิตใจของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือภัยภายในนะก็คือภัยที่เกิดจากการคิดยึดติดจนกระทั่งเรามีความทุกข์ขึ้นมาในทางใจความทุกข์นี้ถ้าเราจะพูดให้มันเห็นแบบชัดๆเป็นหลักกว้างๆนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีอยู่สองทุกข์คือทุกข์กายกับทุกข์ใจคำว่าทุกข์กายนี่ก็จะหมายรวมทั้งหมดที่เป็นสถานการณ์ภายนอกทั้งหมดเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของสังคมตามสถานการณ์ของธรรมชาติอันนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าทุกข์ทางกายแต่ทีนี้ทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนที่สุดมันก็เป็นปัจจัยการเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกันดังนั้นตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างละเอียดให้มันชัดเจนว่าการที่เราทำหน้าที่นั้นถือว่าเป็นการไม่ปล่อยปละละเลยในขณะเดียวกันเมื่อเราทำอย่างเต็มที่แล้วผลจะออกมาอย่างไรแค่ไหนเท่าไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับสภาพการยอมรับสภาพนี่แหละเขาเรียกว่าการปล่อยวางก็คือหมายว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหตุปัจจัยที่มันจะทำหน้าที่ของมันเองนะดังนั้นถ้าเราจะสรุปโดยเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปล่อยปละละเลยในการทำหน้าที่แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางเมื่อสุดทางของมันแล้วนั่นหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องตั้งต้นเริ่มต้นด้วยการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นหน้าที่ของการเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราจากสถานการณ์จากภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็อย่าไปดื้อนั่นหมายความว่าเราจะต้องรักษาตามสภาพที่มันควรเป็นนั่นหมายความว่าตามกำลังทรัพย์ตามความเหมาะสมตามฐานะของเราเรียกว่าทำให้มันสมเหตุสมผลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเราต้องตั้งสติพร้อมที่จะน้อมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อที่จะทำให้จิตของเรานั้นไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ตามความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเสียดแทงทางร่างกายของเราไปด้วยพูดให้เกิดเป็นอิดียมเป็นสำนวนสั้นๆก็คือว่าทุกข์กายแต่ไม่ยอมทุกข์ใจการทุกข์กายนี่เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบผ่านพบเหมือนกันหมดเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดในสกุลรุ่นไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในชั้นระดับไฮโซมิดเดิลคลาสหรือว่ากราสรูทระดับรากหญ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความหนาวความร้อนการได้รับภัยพิบัติอะไรต่างๆนั้นมันเสมอเหมือนทั่วหน้ากันหมดเลยเวลาเกิดสงครามโลกไม่มีใครสักคนที่จะไม่ได้รับผลกระทบจะมากหรือน้อยนั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันทั้งสิ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกัน
นะไม่สามารถที่จะหลีกเว้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับล่างสุดของสังคมไม่ว่าเราจะอยู่ในตรงกลางที่เรียกว่าเป็น middle class มีฐานะมีเงินมีทองหรือแม้เราจะอยู่ในระดับที่ว่า high S สูงสุดเป็นไฮโซอะไรก็ตามแต่ส่วนบนสุดก็จะผ่านพบกับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกทางกายหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทุกคนจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนแต่ทุกทางใจสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยอาศัยแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านวางเป็นหลักเอาไว้เป็นสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นของเราเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ตามที่เราต้องการและพึงประสงค์และทีนี้พอเราฝึกเราปฏิบัติเราทำให้มันจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนเรียกว่าสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยหลักสัมมาทิฏฐิด้วยหลักสัมมาสังกัปปะคือคิดเห็นด้วยสติปัญญาที่ชอบตรงตามเหตุที่พุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลที่เราจะพึงได้รับนั้นเรียกว่าจะต้องเต็มร้อยหรือไม่อย่างน้อยก็ 99.99% เพราะฉะนั้นคำว่าผิดหวังจะไม่มีถ้าเราเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่เราจะคลี่คลายแล้วก็สลายความทุกข์อันเกิดขึ้นจากการอุปทานยึดมั่นถือมั่นในชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือถ้าเราเกิดไม่ทันยุคของพระพุทธเจ้าเราก็จินตนาการไม่ออกว่าเราจะเอาทฤษฎีไหนแนวหลักคำสอนใดมาเป็นสะพานสำหรับไต่ไปอีกฝั่งหนึ่งของความสุขสงบของชีวิตนี่จินตนาการออกได้ยากเหลือเกินดังนั้นเราท่านทั้งหลายนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วที่เราได้เกิดมาในยุคของพระพุทธเจ้าแล้วได้มีโอกาสได้ฟังหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการสื่อสารเรามีแพลตฟอร์มเรามีพื้นที่ที่จะให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้เป็นสื่อในการสื่อสารสิ่งต่างๆความคิดความเห็นอะไรต่างๆมากมายลงในช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Google เป็น Facebook หรือจะเป็น TikTok เราก็จะเห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญนะในผืนธงไตรลงนั้นจะมีชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์เราจะเห็นว่าสิ่งที่ค่อนข้างจะเปราะบางสำหรับคนไทยของเราอยู่ตลอดเวลาณขณะนี้ก็คือเรื่องของศาสนาเพราะว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดจนถึงคฤหัสถ์บางส่วนนั้นได้พยายามทำความเข้าใจแล้วก็แสดงภาวะการอวดภูมิความรู้ของตัวเองนะฮะไปศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาอรรถกถาคัมภีร์อะไรต่างๆมากมายนะที่ได้บรรจุเอาไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนแก่นสอนแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะตีความอินเทอร์เพรตในการตีความเพื่อให้มันสอดคล้องกับมติของตัวเองที่เรียกว่าเป็นอัตโนมติเรียกว่าตีความได้ตามใจชอบแล้วก็นำมาเผยแผ่ในทางโซเชียลต่างๆจนเกิดสามารถตั้งสำนักตั้งโน่นนี่นั่นได้มีลูกศิษย์ลูกหาฟอลโล่ติดตามอย่างมากมายทีนี้พอมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสังคมส่วนหนึ่งติดตามฟอลโล่ก็เกิดความฮึกเหิมใจขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าไม่กลัวใครแล้วไม่กลัวมหาเถรสมาคมองค์กรสูงสุดของพระสงฆ์แล้วไม่กลัวสังคมอื่นๆแล้วเพราะสามารถอยู่เป็นไปได้แล้วเรียกว่าเลี้ยงตัวเองได้เพราะอาศัยความที่ตีความหลักคำคำสอนตีความคัมภีร์ต่างๆแบบอัตโนมตินะเรียกว่าประกาศนะบางรูปบางองค์ก็ประกาศว่าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะยังไม่พูดอีกนิดก็คือว่าตรัสรู้เองนะไม่พูดคำนี้แค่นั้นนะเรียกว่าเหมือนกับว่าที่ตัวเองพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อ่านนะไม่ได้ศึกษาจากพระสูตรใดหรือว่าจากครูบาอาจารย์ใดๆทั้งสิ้น
นะพระที่ดังๆส่วนใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาติดตามจนมีความมั่นใจว่าตัวเองเอาตัวรอดแล้วนั้นมักจะเย่อหยิ่งจองหองไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้ได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองรักษาพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจนกลายเป็นอัตลักษณ์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะไม่เคารพนับถือแล้วยังไม่พอยังจะมุ่งทำลายล้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นล่าสุดก็มีพระซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามมากมายและกำลังเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้ก็คือพยายามจะบอกว่าการสวดเนี่ยไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าสวดไปไม่รู้เรื่องเช่นภาษาบาลีอะไรอย่างเนี้ยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสวดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาบาลีถ้าเรียนกันทั้งประเทศไทยมันก็จะยังเข้าใจอยู่แต่ว่านี่เรียนเฉพาะกลุ่มพระเล็กๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้แปลภาษาบาลีที่เป็นบทสวดนั้นมาเป็นเวลา5 6 7 70ปีแล้วทำไมไม่ไปดูบ้างหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลได้เนียบมากภาษาบาลีต่างๆเหล่านั้นทีนี้พอแปลออกมาแล้วมันก็สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้แล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องตรงไหนหรืออะไรอย่างไรพระรูปดังกล่าวนี้ยังพยายามจะเสนอว่าเพื่อให้การสวดภาษาบาลีให้เป็นประโยชน์บทสวดมนต์ต่างๆจะต้องละทิ้งภาษาบาลีแล้วเสร็จแล้วให้สวดเฉพาะภาษาไทยเพื่อจะได้รู้เรื่องและเข้าใจแล้วก็นำเอาสิ่งที่รู้เรื่องและเข้าใจนั้นมาปฏิบัตินะฮะแนวทางของชีวิตได้ถ้าคิดเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านนั่นหมายความว่าท่านพยายามที่จะละทิ้งที่มาเรียกว่าละทิ้งโคตรเง่าหรือว่าตัวต้นกำเนิดของสิ่งที่ทำให้เกิดพระพุทธศาสนาคนที่พยายามแสดงให้เห็นถึงว่ารากฐานรากเหง้าที่มีมานะฮะในวัฒนธรรมประเพณีของเรานั้นไม่มีความสำคัญจำเป็นมันแสดงว่าอย่างไรมันก็เสมือนกับจะพยายามพูดให้เห็นนัยยะเดียวกันว่าพ่อแม่บรรพชนต่างๆบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ได้ pave the way ที่ได้พยายามนะฮะแผ่วถางทางต่างๆซึ่งในยุคก่อนเก่านั้นค่อนข้างจะลำบากพอมาถึงยุคเรานี้ด้วยการแผ่วทางนะครับเรียกว่าวางทางเอาไว้นะได้บุกเบิกเอาไว้นั้นทำให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกยากยิ่งได้ดียิ่งขึ้นนั้นกลับถูกลบหลู่กลับถูกทำลายกลับถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่าไม่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างนี้เราเรียกว่ากตัญญูกตเวทีได้หรือไม่ฟันธงเลยว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนิมิตตังสาธุรูปานังความกตัญญูกตเวทีรู้คุณรู้ค่าของบรรพบุรุษที่ได้ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายเป็นโลโก้เป็นแบรนด์เนมของคนที่มีความดีคนที่มีความดีงามติดตัวเองได้นั้นถือว่าสำคัญกว่าทุกสิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านได้กล่าวย้ำจากประสบการณ์อันตกผลึกของท่านมาอย่างยาวนานว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะอะไรเพราะคนดีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งมันเหมือนกับไม้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ที่มีเนื้อที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้มาฆ่าหรือไม้สักยกตัวอย่างไม้โอ๊กอะไรอย่างนี้เราจะถือว่าเนื้อหาของไม้นั้นนะค่อนข้างจะมีคุณภาพความมีคุณภาพตรงนี้แหละจึงเป็นที่ต้องการของคนในสังคมเราก็จะเห็นได้ชัดว่าราคามันดีไม้พยุงต้องเป็นไม้สงวนไม้สักไม้มาฆ่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นไม้สงวนนั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปตัดไปโค่นไปแล้วต้องมีกระบวนการทางออฟฟิเชียลทางราชการ
ก็อะไรเพราะมันมีค่ามีราคาทีนี้ไม้พวกเนี้ยถ้าเราจะไปทำเฟอร์นิเจอร์มันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพนะมีราคาถ้าเราจะเอาไปแกะเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นสิ่งรูปศักดิ์สิทธิ์อะไรก็สุดแท้แต่ที่เรานิยมนับถือกันอยู่มันก็จะกลายเป็นวัตถุที่มีทั้งราคามีทั้งคุณค่าอย่างสูงสุดในตัวมันเองเนี่ยเห็นไหมรากเหง้าที่มาก็มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นคนดีความมีความกตัญญูมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็รำลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ก่อร่างสร้างตัวได้วางทางแนวทางเอาไว้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เราจะต้องพยายามให้ค่านิยมแล้วก็พากันรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปธรรมสืบสานมาตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยจนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์มาถึงยุคนี้สมัยนี้มันกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติต่างประเทศญาติโยมทั้งหลายลองตรึกตรองพิจารณาดูให้ดีว่าเวลาเขามีการสำรวจว่ามีประเทศไหนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดถ้ามีการจัดอันดับท็อป10คือหมายว่าอันดับ10นะประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะเห็นว่าประเทศที่ติดท็อป10ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวมากที่สุดเนี่ยของเราจะติด1ใน10ทุกครั้งไปนะเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมประเพณีของเราที่มันเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความเป็นรูปธรรมมันจะต้องเคียงคู่กับความเป็นนามธรรมนั่นหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีทั้งบุคลาธิฐานคือมีวัตถุเป็นตัวตั้งแล้วเสร็จแล้วมีธรรมาธิฐานคือนัยยะสาระสำคัญที่เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลฝังอยู่ในวัตถุที่เป็นรูปธรรมนั้นเพราะงั้นทั้งสองสิ่งอย่างนี้เราจะถือว่ามันเป็นทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นทั้งซอฟต์แวร์วัดวาอารามต่างๆเจดีย์โบสถ์วิหารพระพุทธรูปนะเราจะเห็นว่านี่คือฮาร์ดแวร์มันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้สัมผัสมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปและก็สิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือสาระสำคัญที่มันซ่อนฝังอยู่ในวัตถุธรรมต่างๆเหล่านั้นซึ่งจะต้องมีการขยายความอธิบายความโยมลองดูสิเนี่ยนะอย่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยตมาเคยไปเที่ยวมาแล้วประเทศเกาหลีใต้ก็ดีประเทศที่เกิดใหม่นะฮะอายุน้อยกว่าเราก็ดีอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่อมาก็ได้ไปเยือนมาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจด้วยความที่เขาเป็นยังเนชั่นเป็นประเทศที่เกิดใหม่ศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆของเราอย่างเช่นวัดพระแก้วเนี่ยเขาจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำให้เกิดแลนด์มาร์คจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวไปแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปแล้วก็เอามาเผยแพร่ทางโซเชียลอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาไม่มีเขาต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งสิ้นแต่มาไปดูมาแล้วไปเที่ยวมาแล้วก็เห็นว่าโอ้มันเป็นของใหม่ทั้งสิ้นไม่ใช่ของเก่าถ้ามันจะเก่าก็ต่อให้เมื่อการเวลาล่วงไปแล้วสัก200ปีหรือ300ปีนั่นแหละมันจะเป็นของเก่าดูสิว่าการที่เขาจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ได้นั้นเขาจะต้องสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาก่อนดังนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพระบางรูปญาติโยมบางท่านบอกว่าไม่ต้องไปกราบพระพุทธรูปไม่ต้องไปกราบต้นโพไม่ต้องไปกราบอะไรที่มันเป็นวัตถุอันที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับความสำคัญความเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นต้นโพต้นโพนี่ไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะเลยนะเขาทับศัพท์เป็นภาษาบาลีนี่เลยนะอาตมาไปดูแล้วในดิกชันนารีทั่วโลกทุกสำนักทั้งออกฟอร์ดทั้งเคมบริดจ์
เขาก็บอกว่าโพธิทรีโพธิก็คือต้นโพนั่นเองโพธิตัวนี้แปลว่าความรู้ทรีก็คือต้นไม้เพราะฉะนั้นเราไปเปิดดิกชันนารีที่เป็นภาษาอังกฤษโพธิทรีก็คือต้นโพนั่นเองนั่นหมายความว่าถามว่าทำไมใช้เรียกโพธิทรีเพราะเป็นต้นไม้ที่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งสมาธิแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นไม้นี้นะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นต้นไม้นิรนาม without name เป็นต้นไม้ที่ไม่มีชื่อปรากฏมาก่อนแต่พอเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปบำเพ็ญเพียรตรงนั้นแล้วได้ตรัสรู้ตรงนั้นได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็น enlightenment oneenlightened one พอเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยต้นโพต้นไม้ต้นนั้นก็เลยได้ชื่อว่าโพธิ tree เนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไปกราบต้นโพเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไปรำลึกนึกถึงอดีตที่มันได้เกิดขึ้นกับศาสดาของเราแล้วมันจะเสียหายตรงไหนอย่างไรเวลาเราไปกราบต้นโพเนี่ยไม่ว่าเราจะไปกราบที่อินเดียเนี่ยคนที่จะไปอินเดียได้เขาก็ต้องมีศักยภาพประเมินตัวเองก่อนนะฮะว่าจะไปได้ไหมเพราะว่าค่าเครื่องบินมันก็ต้องมีค่าที่พักค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นก็ต้องมีคนที่เขาจะไปประเทศอินเดียนั้นเขาก็ประเมินตัวเองแล้วว่าสามารถจ่ายได้สามารถที่จะดูแลบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้แล้วไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะไปซึมซับเอาคุณงามความดีเอาพุทธคุณพระพุทธพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในจิตใจของตัวเองการที่เขาไปประเทศอินเดียนะฮะแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่เขาพร้อมที่จะจ่ายเพราะเขามีกำลังมีความสามารถมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้จะต้องจ่ายเงินจ่ายจองไปเพื่อการนั้นแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นมีคุณค่ามากกว่าคือคุณค่าทางใจเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปตรงนั้นแสดงว่าเขามีความพร้อมและเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วมันจะได้ชื่อว่าเสียหายได้อย่างไรแล้วทีนี้ท่านทั้งหลายที่กล่าวว่านะฮะพระที่กล่าวตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่คล้อยตามความคิดเห็นที่บอกว่าไปกราบต้นโพมันไม่ใช่ว่าจะทำให้บรรลุธรรมไม่งั้นไอ้พวกอินเดียพวกขอทานที่อยู่ที่นั่นน่ะมันก็มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขกันหมดแล้วนะเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องไปกราบนะถ้าทำในลักษณะอย่างนี้นะก็เป็นนั้นว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่พูดคำเนี้ยก็บอกเขาเลยว่าไม่ต้องกราบข้าพเจ้าไม่ต้องกราบอาตมาไม่ต้องกราบหลวงตาไม่มีความหมายนะเพราะว่ากราบแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้บรรลุอะไรนะไม่ต้องกราบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมาถึงก็นั่งทื่อๆเลยนะครับจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วไปไม่ต้องระเบียบไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรทั้งสิ้นเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ถ้าเกิดว่าท่านประกาศตัวอย่างนี้ไปท่านลองดูซิว่าผลที่เกิดตามมาจะเป็นอย่างไรความไม่มีระเบียบไม่มีพิธีรีตองไม่มีวินัยไม่มีระบบอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดความโกลาหลอลหม่านเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าพิธีกรรมนี่คือหมายว่าการกระทำให้เป็นไปตามระเบียบพิธีที่ศึกษาใคร่ครวญดีแล้วแล้วก็พยายามตั้งกันขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของพิธีการต่างๆนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าไม่ต้องกราบต้นโพไม่ต้องกราบพระพุทธรูปนี่พระทั้งหลายฝากไว้ด้วยนะพระที่มาจากมาบวชเมื่อโตเนี่ยนะไม่ได้เรียนภาษาบาลีไม่ได้ไต่เต้ามาแบบตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะแล้วมักจะอวดภูมิความรู้ของตัวเองเอามติของตัวเองใส่เข้าไปเที่ยวไปรื้ออะไรต่างๆมากมายที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีนะที่เป็นทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยออกให้หมดเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่มีรูปธรรมอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยท่านลองคิดดูเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าท่านตายไปแล้วมรณภาพไปแล้วไอความเป็นนามธรรมซอฟต์แวร์เหล่านี้มันไม่มีที่อยู่อาศัยมันก็จะหายไปเลยทีเดียว
เหมือนอย่างภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่มาเป็นชื่อของท่านทุกวันนี้นะฮะที่มาเป็นชื่อสำนักของท่านทุกวันนี้ฟังดูแล้วก็ไพเราะเพราะพริ้งมีความหมายถ้าเกิดไม่มีซอฟต์แวร์และไม่มีฮาร์ดแวร์คือภาษาของแต่ละประเทศนั้นๆภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่มาแต่เสียงนะจะไปสถิตอยู่ได้ยังไงมันจะหลงเหลือให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากภาษาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนี่เพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูดิแม้กระทั่งร่างกายของท่านเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยมีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์รูปกายทั้งหมดดินน้ำลมไฟนี่ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็สติสัมปชัญญะความรู้สึกนึกคิดสังขารจินตนาการอะไรต่างๆมากมายก็เป็นซอฟต์แวร์มันก็อยู่ในชีวิตหนึ่งนั่นแหละมีทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะปฏิเสธฮาร์ดแวร์นี่ก็ความรู้สึกนึกคิดของท่านจิตวิญญาณของท่านจะไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่พวกท่านทั้งหลายไปเที่ยวรื้อพระไตรปิฎกปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงอย่างนั้นอย่างนี้เหลือของจริงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์พระพุทธรูปไม่ต้องไปกราบไม่ต้องไปไหว้ไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นนะแล้วซอฟต์แวร์มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรเมื่อการเวลาผ่านไปตัวท่านเองก็คงจะไม่บรรลุอย่างแน่นอนเพราะมามัววุ่นวายกับการหรือของที่มันเป็นสิ่งที่มันสถิตนะของสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะเป็นธรรมาธิฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่มีบรรลุแน่นอนก็ได้แต่แสดงวาทกรรมไปวันๆให้ลูกศิษย์ลูกหามานั่นนะดูที่ว่าเวลาท่านพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดแบบไม่ต้องไปยึดติดในพระพุทธรูปในต้นโพหรือในเจดีย์ในสถานอะไรสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าทำไมท่านมีรถเบนซ์ท่านมีรถ BMW แบบรุ่นท็อป10รุ่นตัวท็อปเลยราคาไม่รู้กี่เป็น5 6 7ล้านถามว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรท่านเที่ยวสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ให้ยึดติดนะในเรื่องของวัตถุนะในเรื่องของอะไรที่มันไม่ทำให้บรรลุเนี่ยแต่การที่ท่านมีรถ BMW เนี่ยการที่ท่านมีของอะไรดีๆใช้ในสำนักของท่านเนี่ยมันช่างย้อนแย้งเหลือเกินกับพฤติกรรมของท่านเพราะฉะนั้นความคิดอ่านใดๆที่พูดออกมาเนี่ยพวกที่ไปฟอลโล่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะว่ามันใช่หรือไม่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านวางแนวหลักเอาไว้อย่างหนึ่งว่ากัลยาณมิตรนะฮะก็เรียกว่าสิ่งที่จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีกัลยาณมิตรเรียกว่ามีเพื่อนที่ดีคอยชี้นำแนะนำสั่งสอนสิ่งที่จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมีสองปัจจัยหลักนั่นก็คือปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการปรโตโคสะหมายถึงอะไรหมายถึงเสียงหรือเนื้อหาสาระนะไม่ว่าจะจากการอ่านจากการฟังจากการที่ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราถือว่าเป็นปรโตโคสะทั้งสิ้นปรโตแปลว่าจากแหล่งอื่นจากคนอื่นจากที่อื่นโคสะก็คือเนื้อหาสาระถ้อยความต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นอย่างเช่นโซเชียลมีเดียทุกวันเนี่ยนะฮะที่พระทั้งหลายญาติโยมบางท่านนะที่คิดว่าตัวเองทรงภูมิความรู้ในทางพุทธศาสนาพยายามที่จะอธิบายแล้วก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านั้นเราถือว่าเป็นปรโตโคสะเราผู้ซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีวิจารณญาณคำว่าวิจารณญาณในที่นี้ก็คือเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นมันเป็นเพียงข้อมูลดิบการที่เราจะรับมาทั้งหมดนั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเมื่อคัดกรองแยกแยะอะไรเสร็จแล้วมันเหลือเพียงเท่านี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักนักปราชญ์ตามหลักของพระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้
แล้วก็รับสิ่งนั้นมาญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูสิว่าเวลาเราจะแกงอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาจะเราจะเด็ดผักเนี่ยถามว่าทำไมเราต้องเด็ดผักเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแกงที่ไม่สะดวกนะฮะไม่สมองค์ประกอบของความเป็นแกงมันจะดูเก้งก้างดูไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเด็ดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเส้นส่วนที่มันแข็งเกินไปต้มแล้วยังไงก็ไม่สุกส่วนที่มันเหี่ยวแล้วส่วนที่มันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียแล้วนะการที่เราเด็ดผักก็คือการวิเคราะห์แยกแยะคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเราต้องคิดว่าเนี่ยถ้ามันแข็งเนี่ยมันกินไม่ได้แม้แต่เราเองก็เคี้ยวลำบากไม่ไหวนะฮะแล้วมันจะเกแกงที่ถูกตำหนิว่ามันก็อร่อยอยู่เสียดายว่าผักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเลือกเอาเฉพาะส่วนที่มันกินได้นะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าไปนี่เราต้องคิดอย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใส่ไปทั้งหมดเนี่ยทั้งเราทั้งเขาเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแฮปปี้กับการกินอาหารไหมมันจะอร่อยไหมถ้าเกิดว่าใส่ไปทั้งหมดไม่เด็ดให้มันดูดีอะไรเงี้ยนะมันจะเก้งก้างไหมตักช้อนขึ้นมาแล้วมันจะดูดีไหมมันจะสะดวกไหมอะไรไหมนี่เพราะงั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็แยกแยะก็คือหมายความว่าในส่วนที่มันไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของแกงนะคือมันเหนียวเกินไปมันแก่เกินไปแข็งเกินไปแล้วก็แยกแยะออกไปแล้วเราก็แยกเอาเฉพาะที่มันใช้ได้นะมาใส่อีกทีหนึ่งนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีคัดกรองให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นนะถ้าเราพิจารณาตามหลักของพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะอย่างกรณียกตัวอย่างเช่นว่าไม่ต้องไปกราบต้นโพไม่ต้องไปกราบเจดีย์ไม่ต้องไปกราบพระพุทธรูปไม่ต้องกรวดน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกตรองดูด้วยว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะเสียหายขนาดไหนมันทำให้ชีวิตเราล่มจมเลยหรือไม่มันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมของเราเนี่ยนะฮะมันหม่นมัวหมองหรือไม่เนี่ยคิดพิจารณาดูให้ดีหรือว่ามันเป็นเพราะความที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นญาติโยมท่านนั้นต้องการแสดงวาทกรรมให้มันดูว่าตัวเองเนี่ยฉลาดหลักแหลมมากเหนือกว่าใครๆแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาองค์กรในทางศาสนาอยากจะทิ้งอะไรอยากจะทำลายอะไรก็ทำไปได้เลยเนี่ยนะครับอาตมาเองหรือกระผมเองเนี่ยอยากจะนำเสนอว่าถ้าท่านเก่งขนาดนั้นท่านไม่ต้องมาอาศัยร่มชายคาของพระพุทธศาสนาให้ท่านประกาศตัวเองออกไปแล้วไม่ต้องนุ่งห่มนะจีวรของพระนะไม่ต้องมาแอบอิงอาศัยหากินกับพระพุทธเจ้าคือถ้าท่านเก่งขนาดนั้นเขาตั้งสำนักเองเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเปิดอยู่แล้วว่าในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของลัทธิศาสนาเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลถ้าท่านแน่จริงนะท่านไม่ต้องบอกว่าท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาถ้าท่านแน่จริงท่านไม่ต้องบอกว่าเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นฆราวาสก็สุดแท้แต่ท่านก็ประกาศตัวตนเป็นอิสระเลยนะว่ากำลังจะตั้งนัตถิแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าไม่ต้องกราบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นและที่สำคัญท่านอย่ามาก๊อปปี้หลักธรรมคำสอนแม้กระทั่งบางส่วนของพระพุทธเจ้าไปท่านคิดค้นขึ้นมาของท่านเองเพราะท่านเก่งแล้วนี่คิดค้นขึ้นมาของท่านเองว่าเนี่ยคือแนวคำสอนใหม่ของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายอยากจะปฏิบัติอยากจะให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ขอให้เดินมาทางนี้เรากำลังพจน์ศาสนาใหม่แล้วเนี่ยท่านต้องประกาศอย่างนี้ดูซิว่าท่านจะอยู่รอดไหมท่านจะอยู่ได้ไหมนี่อะไรนะฮะท่านมาอยู่ใต้ร่มชายคาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังจะมาลบหลู่สิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างมาไว้นะให้มันสูญหายไปนี่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่เข้ามาเพื่อมุ่งทำลายพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผมเองอาตมาเองก็ไม่เห็นด้วยกับการทำพระพุทธรูปหรือว่าทำเหรียญอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นเชิงพาณิชย์มอมเมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะที่จริงแล้วก็อยากจะให้แบบว่าทำให้มันแบบพอดีพอดีแล้วก็ต้องสอนคนด้วย
การที่เรามีพระห้อยแขวนไว้บูชาสักการะนั้นเราไม่ได้หวังพึ่งความสำเร็จแบบเบ็ดเสร็จแบบสำเร็จรูป 100% จากพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้หรือจากเหรียญที่เรามีไว้บูชาห้อยแขวนนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญของพระเกจิอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่เราทำกันขึ้นมาเป็นล้านๆเนี่ยนะฮะบางทีก็เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนทำให้พุทธศาสนาของเรามัวหมองแต่ถ้าเกิดเราทำพอดีในวาระที่ครบรอบนะไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการจะหารายได้อะไรต่างๆมากมายซึ่งมันสร้างปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเราก็ถ้าเราสร้างขึ้นมาก็เราก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ตรงนี้สิ่งสำคัญของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นที่อาศัยอยู่ของซอฟต์แวร์คุณธรรมคุณงามความดีวิธีการกว่าจะมาถึงวันนี้ของพระเกจิอาจารย์กว่าจะมาถึงวันนี้ของความเป็นพระพุทธรูปเนี่ยมันจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาต้องมีหลักคิดต้องมีวิธีการในการที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นที่เราได้พระได้วัตถุมงคลไปเนี่ยเราไม่ใช่หวังพึ่งพาวัตถุมงคลให้รักษาชีวิตเราแต่เราหวังให้เป็นที่ระลึกนึกถึงวิธีการในการดำเนินชีวิตที่มาพร้อมกับวัตถุมงคลนั้นยกตัวอย่างเช่นยันหัวใจเศรษฐีอย่างเงี้ยหรือว่ายันกันจนอย่างเงี้ยเราแปะไว้ข้างฝาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นรูปธรรมที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์สาระสำคัญที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นธรรมาธิฐานเนี่ยยันยันอุอากาสะยันหัวใจเศรษฐีเนี่ยเป็นที่เราเห็นเป็นผืนเป็นแผ่นแปะไว้ข้างฝาแปะไว้ที่ประตูบ้านประตูเข้าห้องนอนเราถือว่านั่นเป็นฮาร์ดแวร์แต่สิ่งสาระสำคัญที่มันแฝงอยู่ในนั้นคือซอฟต์แวร์นั่นก็คือหัวใจเศรษฐีที่มีชื่อว่าอุอากาสะนั่นหมายความว่ายันนี้จะทำให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินทองมั่งคั่งได้หนึ่งท่านต้องเข้าใจวิธีการยันนี้จะสำฤทธิผลนะฮะอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหนึ่งท่านต้องขยันสองท่านต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการขยันนั้นสามนะฮะท่านจะต้องคบค้าสมาคมกับคนที่มีความคิดในเชิงบวกสามารถดึงพาให้ท่านนั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆและก็สุดท้ายก็คือสมชีวิตาท่านจะต้องรู้จักการใช้ชีวิตให้มันสมดุลให้มันเหมาะให้มันควรให้มันสมฐานะของตัวท่านเองอย่าใช้ชีวิตให้มันเกินกำลังฐานะของตัวเองนี่เราจะเห็นว่ากระบวนการทั้ง4อย่างนี้เทคนิคทั้ง4อย่างนี้มันเป็นช่องทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าลำพังแต่ยันที่เราไปติดไว้ข้างฝาบ้านอุอากาสะเนี่ยโดยที่เราไม่เข้าใจถึงหลักการวิธีการที่สำคัญยันนั้นมันก็จะกลายเป็นของโบราณที่อยู่ตรงนั้นนะฮะเอาไว้ดูไว้เป็นบางครั้งแต่ว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการได้เลยจะไม่ทำให้ท่านรวยถ้าท่านยังไม่เข้าใจคำว่าอุคืออะไรอาคืออะไรกะคืออะไรสะคืออะไรนี่ประเด็นของมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแต่พอดีและมีความเข้าใจในซอฟต์แวร์สาระสำคัญที่มันแฝงอยู่ในฮาร์ดแวร์ที่ว่านั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างยิ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีพุทธศาสนาเป็นฐานรากที่สำคัญถ้าเราทำลายล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีฮาร์ดแวร์ให้ซอฟต์แวร์ได้สิงสถิตอีกต่อไปแล้วถามว่าวันหนึ่งเนี่ยทั้งคนไทยและก็คนต่างประเทศเข้าไปวัดพระแก้วเนี่ยแลนด์มาร์คจุดสำคัญของมันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นว่าทุกคนที่ไปวัดพระแก้วเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าจะไปกราบพระแก้วมรกตถ้าไปวัดพระแก้วแล้วไม่ไปถึงจุดตรงนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าไปถึงวัดพระแก้วเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะงั้นพระแก้วมรกตเนี่ยก็เป็นฮาร์ดแวร์นะที่เป็นที่อยู่สถิตของซอฟต์แวร์นั่นก็คือพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นพุทธปฏิมากรคือหมายว่าเป็นวัตถุเปรียบหมายถึงเปรียบถึงพระพุทธเจ้า
เหมือนกับจะบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่ตัวแทนที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุธรรมนั้นยังคงอยู่ในรูปของพระพุทธรูปและที่สำคัญก็คือเราไปกราบพระแก้วมรกตเนี่ยถ้ากราบตามหลักพุทธที่แท้จริงก็คือว่าไปรำลึกนึกถึงพระบริสุทธิ์ใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไปนึกถึงพระปัญญาคุณคือความเฉลียวฉลาดนะฮะมีวิธีคิดมีเทคนิควิธีการในการดำเนินชีวิตแบบไม่ให้มันทุกข์และที่สำคัญพระองค์มีความกรุณาเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันสิ่งทั้ง3อย่างนี้คือซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์คือองค์พระแก้วมรกตดังนั้นถ้าลูกศิษย์ลูกหาของพระที่กำลังอยากจะดังอยู่ทุกวันนี้นะฮะเชื่อตามที่ครูบาอาจารย์บอกในอย่าได้ไปเหยียบวัดพระแก้วนะฮะเพราะท่านกำลังทำผิดกฎกติกาของครูบาอาจารย์ของท่านเพราะว่าเกิดท่านเข้าไปวัดพระแก้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านไปถึงตรงหน้าพระแก้วท่านจะไม่กราบไม่ไหว้บูชาพระแก้วเนี่ยอย่าไปซะเลยดีกว่าเพราะว่าเสียยี่ห้อนะฮะของความเป็นชาวพุทธมันไร้มารยาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ไปวัดพระแก้วลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่กำลังอยากจะดังอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดังแล้วเนี่ยนะฮะมีข้าวของเงินทองมีของเครื่องใช้ไม้สอยมีอะไรแบบแบรนด์เนมทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไปวัดพระแก้วแล้วถ้าเกิดท่านไปปุ๊บเนี่ยท่านจะไม่อยู่ในร่องในรอยของคำสอนของครูบาอาจารย์ของท่านเพราะท่านก็ต้องไปกราบมาพระแก้วมรกตอยู่ดีนั่นแหละนะถ้าไม่ทำก็ถือว่าเสียมารยาทของความเป็นชาวพุทธแล้วก็ไปลาออกจากความเป็นชาวพุทธเลยแล้วก็ไปตั้งสำนักใหม่ขึ้นมาได้ไม่ต้องไปกราบไม่ต้องมีวัตถุไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนแย้งกับพฤติกรรมการเป็นอยู่ของท่านมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาเองนี่ก็อยากจะปกป้องอยากจะนำเสนอแนวความคิดนะอาตมาคงไม่ดังหรอกแล้วก็ไม่อยากจะดังด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแค่นี้นะฮะเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองว่าราการที่เรารักพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องดูอย่างถี่ถ้วนว่าอันไหนมันควรอันไหนไม่ควรแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีรู้สึกสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษนะว่าเราจะทำอย่างไรจะให้รักษาความเป็นวัฒนธรรมประเพณีฐานรากนี้นะให้มันเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่ส่งออกนะทำให้คนทั้งหลายทั่วโลกหลั่งไหลกันมาสู่ประเทศไทยของเรามันก็มีผลดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของมิตรภาพอะไรต่างๆมากมายถ้าประเทศไทยของเรามีแต่สำนักครูบาอาจารย์วาทกรรมบ้าๆพวกนี้นะคนเขาจะมาดูอะไรไม่มีวัดวาอารามไม่มีวัตถุไม่มีอะไรให้กราบให้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมาทำไมเพราะเนี่ยมันเป็นยูนิคมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีในประเทศอื่นเขาถึงได้มาวัดพระแก้วได้มาวัดเจดีย์หลวงได้มาวัดราชบพิตรได้มาวัดอรุณนะได้มาวัดพระธาตุดอยสุเทพได้มากราบไหว้อะไรทั่วทุกมีภาคที่มีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยเขาจะมาทำไมถ้าเกิดไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าซอฟต์แวร์ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ให้เป็นที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทั้งหลายก็พังระเนระนาดไปหมดนะดังนั้นแม้แต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านก็มีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ท่านมีดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปร่างสังขารของท่านความคิดนึกจินตนาการอะไรต่างๆก็อาศัยฮาร์ดแวร์ร่างกายสังขารเป็นที่อยู่อาศัยเพราะงั้นมันก็ต้องเคียงคู่เคียงบ่ากันไปอยู่เรื่อยๆในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายหรือญาติโยมบางส่วนที่พยายามจะมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับต้องเน้นไปที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่ต้องไปนึกถึงฮาร์ดแวร์นะขอให้ท่านเตรียมตัวนะฮะประกาศลัทธิใหม่ดีกว่าอย่ามาอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นอยู่นะฮะท่านคงจะคิดว่าถ้าไม่อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วส่วนหนึ่งคงอยู่ไม่ได้อันนี้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าท่านประกาศตัวตนเป็นลัทธิใหม่ขึ้นมาเนี่ย
ผมมั่นใจเลยว่าท่านก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกนะฮะเพราะว่าคนไม่เห็นด้วยกับท่านนี่เยอะมากเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงแล้วมันอยู่โดยไม่มีฮาร์ดแวร์นี่เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดและท่านก็จะถึงแก่การอวสานในที่สุดนะท่านจะมาพูดเปล่าเปล่าเป็นนามธรรมอย่างเดียวไม่เอารูปธรรมแล้วเนี่ยนะฮะมันอยู่ได้ไม่นานนะเป็นไปไม่ได้นี่เห็นไหมฮะความอร่อยในข้าวความอร่อยในอาหารเนี่ยความอร่อยนี่เป็นซอฟต์แวร์นะถ้าเกิดท่านไม่มีเม็ดข้าวท่านจะอร่อยได้ยังไงท่านจะมีชีวิตยืนยาวโดยยังไงความอร่อยในแกงในกับในอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะไอความอร่อยเนี่ยความชื่นชมในอาหารในรสชาติของอาหารเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่มีแกงไม่มีกับไม่มีผักไม่มีเนื้ออ้าวไม่มีถ้วยช้อนอะไรต่างๆมากมายที่เป็นฮาร์ดแวร์สิงสถิตของความอร่อยนั้นมันจะเป็นไปได้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโต่งให้มากเลยทุกอย่างต้องมัชฌิมาปฏิปทาต้องพอดิบพอดีและต้องพยายามศึกษาด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จทางโลกแล้วนั้นไม่ได้มาบวชเอาเมื่อภายแก่นะแล้วก็มีศิลปะมีความสามารถในการสื่อสารในการพูดแค่นั้นมันยังไม่พอระยะยาวลึกๆเราต้องดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยตรงนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาสดับตรับฟังนะการบรรยายธรรมของอาตมาในวันนี้ด้วยนะซึ่งช่วง2-3 วันมานี้ค่อนข้างจะถ้าพูดเราเป็นภาษาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะซีเรียสนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องเราเนี่ยพระนี่ถือว่าเป็นบุคลากรนะทางพุทธศาสนาเหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามันเกิดการวิกฤตในทางพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วไม่มาปกป้องไม่มาชี้แจงไม่มาดูแลไม่ทําหน้าที่ในการปกป้องแก้ไขร่วมเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราจะนิ่งดูดายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะฮะในฐานะที่พระที่บวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็มีการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจในระดับหนึ่งอาจจะไม่เก่งมากแต่ว่าพอที่จะดูแลพุทธศาสนาได้ส่วนหนึ่งอ่ะวันนี้ขอทักทายกับญาติโยมที่ได้เข้ามาเป็น FC แฟนคลับนะฮะในทางการฟังธรรมะตรงนี้หน่อยนะฮะก็ขอทักทายคุณโยมพี่โหน่งนะฮะโยมจิรรัตน์เกศสันติกุลคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนะคุณโยมพี่ศรีวิไลนะคุณโยมพยาวเจนมนัสนะคุณโยมชะแล่มนะแล้วก็คุณโยมพันฮอนนะคุณโยมอัมพานะเชฟเฟอร์นะแล้วก็คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพี่แตนนะคุณโยมท่านพิชชาแสงสวัสดิ์และคุณโยมแอปนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมแม่มไม่เป็นใจแอบขออภัยด้วยนพรัตน์บุญกอบแล้วก็คุณโยมป้าล่านภศรกัญญานะฮะแล้วก็จะมีใครอีกนะไม่รู้จะทักทายได้หมดหรือเปล่ายังไงถ้าตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนอกจากนั้นก็มีคุณโยมคุณโยมแม่อารยาเรืองศรจากซอยกำนันแม้นนะก็ได้เข้ามาฟังรายการธรรมะธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนาณวันนี้ด้วยวันนี้ก็ค่อนข้างจะบรรยายค่อนข้างยาวพอสมควรนะปกติก็ประมาณสัก35-40 นาทีแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะติดพันนะเกี่ยวกับประเด็นในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้แวะเข้ามาฟังรายการธรรมทานในชีวิตในวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดแก่ทุกท่านจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ